กับพระฝรั่งชื่อพระฝรั่งชื่อท่านมาตินถวาย200ดอลลาร์ครับวันนั้นดีครับเอาเที่ยงเลยก็ได้ยากเลยของฝรั่งของอังกฤษเรายุ่งด้วยเอาเที่ยงก็พอใครเจ๊กเขาทำง่ายไอ้คนไทยเราตัวจอมยุ่งนั่นของก็นั่นอันนี้ของวิมาพันนาเราฟังเบื่อจะตายเอาเที่ยงก็พอโอเคเราไปกูว่าแล้วว่าไงล่ะเขาแกว่าไงเฉยกาปูโรปูโรเฉยก็ไปหันแล้วมาวันพรุ่งนี้ไปฉันเข้ามาอ้วนนะไปเลยนั่นมันเป็นงั้นเราไปไปนิมนต์พระมาแล้วก็มาแล้วเมียก็ถามแล้วไปนิมนต์พระได้ยังไปแล้วเอากี่องค์แล้วเอาแม่งบกวังฮะเห็นไหมล่ะแจ๊กมันง่ายนิดเดียวเนี่ยไอ้พวกเราจอมยุ่งเพราะว่าวิสาขะนะผ่านไปได้ว่างใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพอดีหน้าจะมี82 คนนะคะมีแต่สองคนก็เลยเลื่อนไปเดือนหน้าเจ้าค่ะเดือนหน้าเจ้าค่ะกลับมาได้วันที่31นี่แหละค่ะฮะปลายเดือนนี้เจ้าค่ะแล้วก็เป็นวันที่อะไรเจ้าค่ะ31ค่ะเดือนแดงๆวันที่3เลยเจ้าค่ะค่ะพี่สาวค่ะพฤษภาคมแหมวันนี้มี8 คนวันที่3เดือนเป็นวันพฤษภาคมนะมันกึ่งยังไปสี่วันเดือนกับวันที่ฮะวันนี้วันที่2เดือนนึงมันกึ่งไปสี่วันแล้วคือจะได้ย้อนแปดสองหนคือ3-4 วันนี้เสร็จไปเรื่อยๆถึงปีก็เลยเรื่อยๆโอเคแล้วคือเขาย้อนคือเป็นแบบก็เหมือนคือคือจะซื้อไงคือคือเขาต้องย้อนเป็นแบบก็เหมือนคือ10 ปีเพิ่มขึ้นอีกวันนึงคือวันที่เป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันที่ฮะ10 ปีจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกวันนึงคือเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันที่มันที่29แต่ว่าในทางการจักรติที่ไม่ถึงแค่2 ปีเรื่องที่ขั้นแรงมันมีเดือนขาดเดือนคือข้ามเมื่อเดือนกลางปีนี้ประมาณ2-3 ปีมีแต่2 ปีคือ2 ปีย้อนเป็น8-2 ปีพอเป็นแปดสองแห่งแล้วอ่ะแปดผลที่สองก็ถึงกลางเดือนแปดก็15 วันเดือนเก้าก็15 วันแบ่งเป็นฮะมันคือว่ามันคือวันที่สองไปส่งอะไรที่อย่างที่นี่ก็ค่อยหดค่อยย่นเข้ามาแล้วกำลังอ่อนลงอ่อนลงหดเข้ามาที่ส่งที่ไกลต่อใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตัดเข้ามาเรื่อยๆความสงสารความเมตตาเมื่อกำลังไม่อำนวยแล้วก็ค่อยหดค่อยย่นเข้ามาเข้ามาวันธรรมดาอย่างนี้วันราชการมันก็ไปตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆไปโรงนั้นไปโรงนี้วันนี้ไปโรงไหนก็มอบให้โรงละ20,000-20,000ทุกโรงเลยสงสารทางผู้เขียวก็ตั้ง10 ล้านกว่าเขากำลังสร้างตึกให้โรงพยาบาลภูเขียว
กำลังสร้างเรือนตึกโรงพยาบาลผู้เขียวเนี่ยเราไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลผู้เขียวไปเรื่องเขาติดไปท้ายรถเขาวิ่งข้างหน้าเราเดินตามวิ่งตามหลังเห็นเขาเสียงไรบอกกูจะฟ้องท่านเป่าเพราะว่าเข้าใจไหมเขาเสียงเลยแล้วก็จับนั่นมาไว้ที่มันมาเที่ยวเพื่อนบ้านต่ออีกเข้าใจไหมกูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพื่อนบ้านนี่ก็เอาอย่างนี้นี่นะเขาเสียงเล่นของเราเราก็ดึงนั่นมาต่ออยู่เขาเสียงแล้วกูจะฟ้องท่านเป่าเขาว่าแล้วก็ดึงนั่นมาไว้หน้าวัดต้นฉบับเขากูจะฟ้องท่านเป่าตายฉบับมันมาเที่ยวเพื่อนพานเอาไว้นะมีทางด่านสองด่านทางน้ำหนาวก็ไปบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์เนี่ยเมื่อวันศุกร์ไปบอกแล้วแล้วตอนถ้าว่าบอกจริงนะเราว่าอะไรเพื่อนนั้นมีบอกเขาเรียบร้อยเป็นคำตัดสินจริงว่าต่อไปจะไม่มาเพราะลำบากมากหกชั่วโมงจากนี้ไปถึงด่านสุดท้ายกลับมาหกชั่วโมงพอดีเอาของไปเต็มแล้วไปสองด่านมาใจให้ครอบครัวละหนึ่งพันแล้วเด็กมีช่วยให้คนละหนึ่งร้อยแล้วก็ของอย่างนั้นให้ครอบครัวละเท่าไรก็กำหนดไว้เรียบร้อยนี่ก็บอกเขาแล้วว่าจะไม่มาเขาไปก็ไม่มาจริงคือมันกำลังมันอ่อนลงหดเข้ามาทำงานข้าสารก็อยู่ตลอดเลยข้าสารเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องมือของจิตเราต้องการอะไรเมื่อข้าสารเครื่องมือยังอำนวยอยู่ก็ใช้ได้ตามนั้นมันอ่อนลงใช้ได้ตามส่วนสุดท้ายใช้ไม่ได้ทิ้งไปแล้วจะไปอยู่ยังไงมันก็หมดปัญหาเนี่ยเพราะว่าโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะปล่อยคว้ามันหาที่เกิดตั้งแต่ยังไม่ตายโลกหาที่เกิดเดือดร้อนกับที่เกิดที่อยู่ตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วมันก็ดิ้นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีหลักใจถ้ามีหลักใจมันก็ชุ่มเย็นใครมีหลักใจมากเท่าไรก็ยิ่งชุ่มเย็นยิ่งหนาแน่นมั่นคงไปโดยลำดับเพราะอำนาจของศีลธรรมเข้าสู่ใจตายใจได้เป็นลำดับลำดาก็ทำเข้ากับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าตายตัวนั่นคือธรรมชาติอยู่นั่นแล้วไปหาที่ไหนหมดไม่มีที่จะหาพออยู่ในนั้นแล้วนะพอจะยังไม่ตายท่านรู้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้ 100% ด้วยสันทิฏฐิโกฏขั้นสุดท้ายดูผลงานทั้งสุดท้ายว่าสิ้นแล้วหมดภาระอันจะเรียกว่าวุสิจังพรหมจริยังกระจังกะริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่ควรจะทำและทำเสร็จจะร้อยแล้วงานอื่นจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีงานแก้กิเลสเป็นงานหนักงานจะยิ่งกว่าการงานแก้กิเลสไม่มีเพราะอันนี้ขาดตัวลงไปหมดเรียกว่าวุฒิธรรมพรหมจรรย์ยังอยู่พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นจะให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะสิ้นสุดของจิตที่เป็นนักท่องเที่ยวใส่แสหาที่เกิดที่ตายหาอยู่ตลอดเวลามันหาตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วก็ดิดไปละตามกรรมนะมันจะหาอะไรก็ตามมันไม่เหนือกรรมควบคุมกรรมดีกรรมชั่วควบคุมอยู่ในใจจะพาให้ไปเกิดสูงต่ำอยู่ขึ้นอยู่กับกรรมแต่อยู่กับใจอวิชชาบังคับให้เกิด
เกิดดีเกิดชั่วขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วนั่นเพราะวิชาขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีอะไรบังคับให้เกิดความตายมันก็ไม่มีอยู่แล้วในใจมันจะอะไรมาเกิดอีกเราทำกับโลกแล้วก็ทำไปอย่างนั้นละเราคิดเล็งดูโลกดูสงสารบวกลบคูณหารควรอะไรควรตัดตัดอะไรควรเพิ่มเพิ่มพิจารณาไปเรื่อย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 เพราะในงานของตัวเองมันเสร็จสิ้นไปทุกอย่างไม่มีอะไรจะทำพูดให้มันชัดเจนงานในหัวใจนี่เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเป็นเวลา56-57 ปีแล้วมั้งมีหลวงปู่มั่นมรณภาพ92แล้วก็ไป93นะเรียกกันไปนี่งานก็เสร็จสิ้นมาตั้งแต่โน้นแล้วงานของใจที่หมุนเป็นกงจักรกิเลสพาให้หมุนเพราะกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วไม่หมุนงานของใจสิ้นสุดลงตรงนั้นท่านจึงเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความพ้นทุกข์ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะหมดทีนี้ไม่ต้องหมดกังวลทุกอย่างทีนี้จะอยู่จะตายจะเป็นยังไงไม่มีนะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่มีความกังวลในการเกิดการตายไม่มีหมดเพราะธรรมชาตินี่พออยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรจะมาตัดออกไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมพอด้วยความเลิศเลออยู่ในใจดวงนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเลิศเลออยู่อย่างนั้นการเกิดการตายที่จริงท่านจึงไม่เป็นภาระมองดูแต่ขันใช้ได้มากน้อยเพียงไรใช้ไปใช้ไปใช้ไม่ได้ทิ้งพวกไปเลยนี่เรียกว่าสมมุติแต่พระอรหันต์ท่านนิพพานเนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะในประวัติไม่ค่อยมีนะมีน้อยมากมีเฉพาะองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาดีเวลาท่านจะนิพพานท่านก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็มาทูลลาจะไปนิพพานที่บ้านเกิดนะพระพุทธเจ้าก็เปิดประตูวัดเชตวันรอบหมดเอาองค์ไหนจะไปตามส่งเสียพี่ชายของเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้วัดเชตวันเราเปิดโล่งหมดเปิดให้ไปพระติดตามไปตั้ง500ไปถึงนั่นก็ได้แม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิในวาระสุดท้ายที่แยกมาก็ตำหนิลูกชายอุปนิสัยมานี่มันอะไรเวลาบวชแล้วมันไปที่ไหนไม่เห็นแต่เวลามันแก่แล้วมันจะมาสึกมาไม่รู้ว่าลูกชายจะมาโปร่งสังขารที่นั่นมาก็แสดงฤทธิ์เดชให้แม่ดูทุกอย่างต้อนรับเทวบุตรเทวดาอินทร์มาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแสดงฤทธิ์ออกเปิดให้แม่ดูท่านเวลามาถามแล้วก็ลูกชายก็สรุปความว่าเรานี่เป็นเหมือนสามเณรน้อยท่านว่าท่านว่างั้นนะพวกเทวดาอินทร์มากราบท่านกราบท่านวาระสุดท้ายที่ท่านจะนิพพานเวลาคณะนี้จากไปก็ถามลูกลูกก็บอกคณะนี้เป็นคณะนั้นคณะนั้นเลยนะแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเรานี่เป็นเหมือนกับสามเณรของอาตมานั่นแหละอะไรเหนือธรรมเห็นไหมล่ะถ้ามาพรหมนิมากราบธรรมนั้นธรรมในหัวใจท่านเหนือหมดเพราะงั้นจึงว่าเรานี่เป็นเหมือนสามเณรถ้ามาหาพรหมเหล่านี้มาเป็นเหมือนกับสามเณรทำอยู่ในหัวใจของท่านใหญ่ขนาดไหนนั่นแหละมันก็นิพพานที่นั่นพระโมคคัลลาก็ไปนิพพานนี่บริษัทบริวารก็ตามเปิดประตูวัดเชตวันใครองค์ไหนอยากไปเอาไปแล้วเปิดให้ไปหมดพี่ชายของเธอจะจากไปแล้ววาระสุดท้าย
ให้ไปใครจะไปเปิดประตูพระเชตวันพระตามส่ง400 500ไปพระโมคคัลลากลับไปมีชื่อเสียงโด่งดังพระสารีบุตรโมคคัลลาพระอานนท์นั้นก็ทราบไปแล้วนิพพานแบบหนึ่งพระอานนท์ส่วนพระกัสสปะยังไม่ได้เผาศพมีกรรมเกี่ยวกันกับพระอริยเมตไตรนั่นก็ว่าล่าสุดท้ายพระอริยเมตไตรก็เจ้าศพของพระกัสสปะมาเผาบนฝ่าพระหัตถ์สุดท้ายกรรมสิ้นสุดลงจุดนั่นไงอย่างนั้นนั่นไม่ค่อยปรากฏพระอรหันต์ท่านนิพพานในตำราไม่ค่อยมีมากนะไม่ค่อยมีเพราะท่านตายง่ายท่านจำปกติท่านก็อยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาเป็นเลยจ้ะถึงการเวลาแล้วหัวสู้ก็ตรงไหนปั๊บหยิบพึ่งไปเลยไปเลยไปเลยแล้วใครจะไปตามตรวจตาลึกเอาประวัติของท่านเพราะอย่างนี้ประวัติของพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ค่อยมีเพราะท่านตายง่ายไปที่ไหนหัวสู้ก็ปั๊บเลยถึงการเวลาแล้วเลยหัวสู้ปั๊บดีดผึ่งไปเลยไปเลยไปเลยก็มีปรากฏพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์ที่ชัดเจนในประวัตินะเท่านั้นไม่ค่อยมีในประวัติท่านตายง่ายพระอรหันต์ตายง่ายนิดเดียวท่านตายไม่มีสมมุติเข้าไปรังควานรังแจอะไรก็ติดใจกันสมมุติก็เป็นสมมุติธาตุขันธ์มันดีของมันท่านก็รู้นี่ก็คือเรื่องสมมุติมันดีของมันเนี่ยจนเวลาสุดท้ายมันหมดความดีดิ้นเรียกว่าตายจิตนั้นไม่ดีดไม่ดิ้นดีดทิ้งอะไรไปเลยเพราะงั้นพระอรหันต์นิพพานจึงไม่ค่อยมีในประวัติมีน้อยมากเนื่องจากท่านตายง่ายหัวสู้เข้าตรงไหนไปเลยไปอย่างนั้นมันไม่ได้ตายง่ายเหมือนตายยากเหมือนปุถุชนตายปุถุชนนี่แหมดีดดิ้นตกที่หลับที่นอนตกเตียงไปคติจะตามประคองใจไม่มีตายแบบนั้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วตายแบบสิ้นกิเลสไม่ได้ยากอะไรเลยนี่ก็แปดโมง20 นาทีวันนี้ก็ไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ก็เสร็จแล้ววันนี้อันนั้นนะท่านหลวงพ่อเจ้าขาคุณปู่ตาค่ะถวายผ้า1 พักทอง5 บาทเช็ค3,000เงินสดอีก7,000ทำบุญถวายรักษาธาตุขันธ์หลวงพ่อค่ะมันพอไหมล่ะเนี่ยมันน้อยไปมีน่าค่อยๆหาค่ะค่อยๆเหรอมันพอไหมล่ะนี่มันไม่น้อยไปหรือเดี๋ยวค่อยหาไปค่ะหาไปพวกแกถ้าออกดีนะเตรียมไปหาไปบูชาการเทศประโยคเมื่อกี้แต่ฟังแล้วมันไม่จบค่ะประโยคเมื่อกี้นี่ว่าไงมุทิตังพรหมจริยังสุดท้ายจำไม่ได้ค่ะกันตังกรณีหมายความว่าการตายไม่ใช่การดับกิเลสแต่ต้องดับกิเลสโดยการรักษาพรหมจรรย์ใช่ไหมคะ5,000เจ้าค่ะรักษาอะไรเอามาอีก5,000ก็มีเท่านั้นแล้วนะ8:10วันนี้วันที่ 2วันที่ 5ก็เกลียไปร้อยเอกไปเสียสมหมายอ่ะเขาอยู่มนไปจะทำอะไรบ้างมันก็เกาะเกยอะไรวันที่ 5อยู่ก็ได้ไปค้างที่นั่นคือก่อนเข้าก็มีที่ซื้ออะไรเสร็จแล้วกลับวันที่ 6ครับมีวันที่ 5ที่6ครับเรื่องนี้ให้ฟังแล้วไปอ่ะนะไอ้ชื่อจังปัจจิจังกลุ่มหางชื่อกลุ่มแม่ว่าสมิจักรุสาแผ่ปูแห่งโกสังกปาจันโคปัญญาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัต
ท่านจุสาพโยโควินาสจุมาเกภวสมันทาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาสังสีสังิจังบุตาปจายิโยจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโยสุขังภาลังสาธุมาแล้วเอ้ยก่อนเดี๋ยวก่อนไปแล้วเราก็จะไปแล้วมาในบ้านเราอย่างนี้มันจะรู้จักตัวเสือมันนะถ้าเป็นหมาเขาเลี้ยงในบ้านก็ป่าอยู่เหมือนป่าเสืออย่างนี้ดูก็เจอเสือชื่อสารับเอาเลยเสือนี่มันจะรู้ยังไงคือหมาในบ้านก็จะเที่ยวในบ้านเสือก็กินหมาเสมอหมาคือถึงเกลียดเสือมากเพราะว่าเห็นบางทีคนเดินเสือหมอบเขามันข้างบนมันตกปิดข้างล่างมันโล่งเสือหมอบหมามองไปเห็นเสือต้องแก้จะขี้แก่คนอะไรก้มลงเสือโดดขึ้นไปอ่ะขี้ครับกลัวมากทำเลี้ยงมาด้วยกันมันก็ไม่กลัวถ้าเลี้ยงมาด้วยกันมันก็ไม่กลัวครับอย่างนี้หมากับเสือถ้ามันเลี้ยงมาด้วยกันไม่กลัวครับตั้งเล็กๆที่ศรีราชาครับเลี้ยงด้วยกันก็เสือกับหมาเลี้ยงด้วยกันมันจะไปกลัวกันไงมีหมาซึ่งเสือป่าครับหมาบ้างเจอที่ขี้คร่าออกเลยครับกลัวมากเดียวกับนกก็เหมือนกันนกกลัวเหยี่ยวแบบเหยี่ยวกันต้องหมากลัวเสือเพราะเห็นเหยี่ยวก็โฉนหมอเขาไปซ่อนเสือหรือข้อหญ้าไปจับก็ได้มันไม่กล้าบินขึ้นยืนขึ้นเหยี่ยวจะมาโฉนมันจับมันเป็นหมอหรือข้อหญ้าจับออกก็ได้มันกลัวนั่นมากกว่ากลัวเราไม่เข้าใจว่าอยู่ไม่ได้ยังไงไปแล้ว